สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้ต้นฉบับของคลิปชื่อว่า The Scientific Way to l e s s Your Vibration i n s t a n t l y Nikola Tesla ถ้าแปลชื่อคลิปเป็นภาษาไทยก็คือวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มการสั่นสะเทือนได้แบบทันทีโดย n i โ o l a Tesla คลิปนี้มาจากช่องที่ชื่อว่า c r e d i t y Channel เอาละครับเรามาฟังเนื้อหากันดีกว่า หากคุณต้องการค้นหาความลับของจักรวาลให้คิดถึงมันในแง่ของพลังงานความถี่และการสั่นสะเทือนคำกล่าวโดยนิโคลาเทสลาคุณไม่ใช่สิ่งมีชีวิตทางกายภาพในจักรวาลทางกายภาพคุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่สั่นสะเทือนอยู่ในจักรวาลที่มีการสั่นสะเทือนคุณเป็นทั้งเครื่องส่งและเครื่องรับพลังงานหนึ่งในความทา้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ก็คือการเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิต ในฐานะสิ่งมีชีวิตแห่งการสั่นสะเทือนที่อยู่ในจักรวาลที่สั่นสะเทือนลองพิจารณาว่าตัวเองเป็นเครื่องส่งสัญญาณแห่งการสั่นสะเทือนที่คุณกำลังส่งสัญญาณออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อแจ้งให้จักรวาลทราบว่าคุณคือใครในขณะนี้สัญญาณเหล่านั้นจะดึงดูดหรือไม่ก็ปัดเป่าสิ่งมีชีวิตแห่งการสั่นสะเทือนเหตุการณ์และประสบการณ์อื่นๆคุณดึงดูดสิ่งต่างๆได้อย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะความเป็นอยู่ของคุณและขับไล่สิ่งที่ไม่สอดคล้องกับสถานะของคุณออกไปหากตัวตนทางพลังงานของคุณเป็นประกายความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ของคุณความเป็นจริงทางกายภาพจะสะท้อนถึงความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ให้กับตัวตนทางกายภาพของคุณหากตัวตนทางพลังงานของคุณแผ่ความโกรธและความหงุดหงิดออกมาความเป็นจริงทางกายภาพของคุณ ก็จะสะท้อนสิ่งเหล่านั้นออกมาเช่นเดียวกันเมื่อคุณสามารถยอมรับได้ว่าตัวตนที่สันสะเทือนของคุณจะดึงดูดรูปแบบที่เข้ากันได้มันจะกลายเป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าถ้าคุณอยากมีประสบการณ์ที่แตกต่างในชีวิตของคุณคุณจำต้องหาหนทางเปลี่ยนแปลงสัญญาณที่คุณกําลังส่งออกไปตัวคุณนั้นมีพลังมากกว่าที่คุณเคยจินตนาการไว้มากมาย ด้วยการทำความเข้าใจวิธีการถ่ายทอดแรงสั่นสะเทือนแห่งชีวิตในอุดมคติของคุณคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการที่คุณได้สัมผัสโลกและสอดคล้องกับชีวิตในอุดมคติของคุณหากคุณสงสัยอยู่เสมอว่าสิ่งนี้ได้ผลจริงๆหรือไม่และวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังมันคืออะไรวิดีโอนี้จะเหมาะสมสำหรับคุณอย่างมากในวิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคที่ทรงพลังที่สุด ที่คุณสามารถใช้เพื่อการเพิ่มการสั่นสะเทือนของคุณได้อย่างทันทีทุกอย่างคือพลังงานและนั่นคือสิ่งทั้งหมดที่มีเพื่อให้ตรงกับความถี่ของความเป็นจริงที่คุณต้องการและคุณก็ไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากยอมรับความจริงนั้นมันไม่มีทางเป็นอื่นไปได้มันไม่ใช่ปรชัชญานี่คือฟิสิกส์คำกล่าวโดยอัลเบิร์ตไอน์สไตน์กฎแห่งการสั่นสะเทือนฟิสิก์ควอนตัมระบุว่า ทุกสิ่งในจักรวาลของเราคือพลังงานเมื่อคุณใส่ร่างกายของคุณภายใต้กล้องจุลทรรศน์ขนาดใหญ่คุณจะมองเห็นเลยว่าร่างกายของคุณประกอบด้วยเซลล์และเมื่อคุณเพ่งความสนใจมากขึ้นคุณจะเห็นว่าเซลล์ของคุณประกอบด้วยเนื้อเยื่อโมเลกุลและอะตอมและเมื่อคุณซูมต่อไปอีกคุณจะสังเกตเห็นว่าอะตอมและโมเลกุลที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นไม่ใช่อะไรนอกไปจากพลังงานสั่นสะเทือนที่ความถี่หนึ่ง ตามกฎของจักรวาลพลังงานจะมีการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วที่แน่นอนนี่แหละคือสิ่งที่กฎแห่งการสั่นสะเทือนระบุไว้ด้วยเช่นกันนั่นก็คือทุกอย่างกำลังสั่นสะเทือนและไม่มีอะไรหยุดนิ่งที่เหลือทุกสิ่งที่คุณมองเห็นรอบตัวก็สั่นสะเทือนด้วยความถี่ที่แตกต่างกันเช่นโต๊ะของคุณอาจดูมั่นคงและอยู่นิ่งๆแต่ภายในโต๊ะมีอนุภาคย่อยของอะตอมเป็นจำนวนหลายล้านอะตอมที่เคลื่อนที่และสั่นสะเทือนอยู่ อนุภาคเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาจากพลังงานที่สั่นสะเทือนอย่างรวดเร็วมากจนก่อตัวเป็นอะตอมจากนั้นอะตอมก็ก่อเกิดเป็นโมเลกุลและโมเลกุลนับล้าน,านจะก่อตัวเป็นของแข็งโดยกลายเป็นสิ่งที่เรารู้จักกันว่าเป็นโต๊ะกฎแรงดึงดูดความคิดของเราคือพลังงานและการสั่นสะเทือนเช่นเดียวกันกฎแรงดึงดูดก็มีพื้นฐานมาจากกฎแห่งการสั่นสะเทือนที่ระบุว่า เราดึงดูดสิ่งที่เราส่งออกไปสู่จัก,กรวาลเมื่อเราคิดถึงบางสิ่งบางอย่างเซลล์สมองหรือเซลล์ประสาทของเราจะสั่นสะเทือนในความถี่ระดับหนึ่งและด้วยพลังงานที่มีความเร็วสูงขนาดนี้มันก็จะดึงดูดสิ่งที่คุณส่งความคิดของคุณออกไปจิตใจเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในจัก,กรวาลเพราะคุณสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนพลังงานการสั่นสะเทือนผ่านทางความคิดและความรู้สึกเมื่อคุณทำเช่นนั้น คุณจะดึงดูดและดึงพลังงานการสันสร่นสะเทือนที่สอดประสานกับความคิดและความรู้สึกของคุณเข้ามาความคิดของคุณเป็นที่ที่ทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อจิตสำนึกของคุณจดจ่ออยู่กับความคิดของความถี่หนึ่งอันเป็นปกติวิสัยมันจะฝังแน่นอยู่ภายใต้จิตสำนึกของคุณความคิดเหล่านี้จะกลายเป็นการสันสร่นสะเทือนที่โดดเ,เด่นและการสันสร่นสะเทือนที่โดดเด่นนี้จะไปสร้างการสะท้อนกลับของการสันสร่นสะเทือนที่คล้ายกัน และดึงดูดสิ่งเหล่านั้นให้เข้ามาในชีวิตของคุณบางทีการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการทำงานของกฎการสั่นสะเทือนได้ดีที่สุดคือการใช้ซ่อมเสียงซ่อมเสียงสามารถทำหน้าที่เป็นตัวอย่างที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิธีการที่วัตถุที่สั่นสะเทือนสามารถสร้างเสียงได้เมื่อคุณมีซ่อมเสียงสองอันที่มีความถี่แบบเดียวกันจากนั้นก็ตีมันด้วยค้อนอยางมันจะสั่นและส่งคลื่นเสียงออกสู่สภาพแวดล้อม ส่งผลให้ซ่อมเสียงอันที่สองสั่นและสร้างคลื่นเสียงแบบเดียวกันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่รู้จักกันว่าเป็นเสียงสะท้อนเมื่อคุณคิดถึงความคิดบางอย่างหรือรู้สึกถึงอารมณ์บางอย่างคุณกำลังถ่ายทอดพลังงานการสั่นสะเทือนไปสู่สภาพแวดล้อมและสิ่งอื่นๆผู้คนและประสบการณ์ที่กำลังสั่นสะเทือนในความถี่แบบเดียวกันก็จะถูกดึงดูดเข้ามาหาคุณนี่เป็นเรื่องเดียวกับสิ่งที่เรียกว่าเสียงสะท้อนการกระทำที่น่ากลัว อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยบัญญัติสับว่าการกระทําที่น่ากลัวจากระยะไกลมันคือการบอกว่าวัตถุสามารถเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงหรือได้รับผลกระทบอย่างอื่นโดยไม่จําเป็นต้องมีการสัมผัสทางกายภาพกับวัตถุอื่นเลยดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการสั่นสะเทือนทางพลังงานใดก็ตามที่คุณส่งออกไปสู่จักรวาลคุณจะดึงดูดเข้ามาในชีวิตของคุณคุณสามารถใช้เวลาทั้งหมดของคุณโดยการทำงานหนักเพื่อเป้าหมาย แต่ถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงการสั่นสะเทือนคุณจะไม่มีวันบรรลุความฝันของคุณและทำให้เป้าหมายของคุณปรากฏขึ้นมานี่คือเหตุผลที่เรามักจะสัมผัสได้ถึงสิ่งต่างๆที่ไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางของเราเมื่อการสั่นสะเทือนทางพลังงานของคุณไม่สอดคล้องกับความปรารถนาในชีวิตสิ่งต่างๆดูเหมือนจะอยู่ตรงข้ามไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามคุณอาจเพิ่มชั่วโมงการทำงานเพื่อทำตามความฝันทำงานให้หนักขึ้น คนหาวิธีการเพื่อเรียนรู้กลยุทธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมจ้างคนเก่งเข้ามาบริษัทมากขึ้นหรือกระทั่งหาพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีขึ้นเป็นต้นแต่หากว่าการสั่นสะเทือนไม่เปลี่ยนแปลงที่สุดแล้วคุณก็จะประสบผลลัพธ์เช่นเดิมตัวอย่างเช่นเมื่อผู้ประกอบการล้มเหลวในการทำธุรกิจแล้วเขาก็ไปเริ่มต้นธุรกิจใหม่พวกเขาก็จะประสบความล้มเหลวแบบเดิม จนเมื่อพวกเขาเข้าใจและเปลี่ยนแปลงการสั่นสะเทือนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของตัวเองแล้วพวกเขาก็จะดนบันดาลความสําเร็จที่ต้องการมาตลอดเมื่อการสั่นสะเทือนของคุณสอดคล้องกับลำดับที่คุณวางไว้กับจักรวาลสิ่งต่างๆจะมาถ,ถึงคุณโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมากมายนักมันจะสะดวกราบรื่นเรลากับคุณมีสัมผัสพ,พิเศษแห่งไมดาสและจะพลิกทุกวิธีการทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จ ขอให้คุณลองพิจารณาการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ดำเนินการโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียพวกเขาได้ทำการทดลองโดยพาตัวแม่กระต่ายให้ออกห่างไปจากลูกๆของเธอพวกเขาเก็บแม่กระต่ายไว้ในเรือดำน้ำที่ดำน้ำลึกในทะเลขณะที่ลูกกระต่ายถูกเก็บไว้ในห้องทดลองห่างไกลจากแม่ของเธอหลายพันไมล์ตัวแม่กระต่ายถูกติดอุปกรณ์วัดคลื่นสมองที่มีความซับซ้อนจากนั้น นักวิทยาศาสตร์ก็ได้ทำการฆ่าลูกกระต่ายไปตัวหนึ่งและสังเกตเห็นว่าเคลื่อสมองของแม่กระต่ายเกิดความสับสนวุ่นวายในเวลาเดียวกับที่ลูกของเธอได้ถูกฆ่ามันพิสูจน์ได้ว่าแม้แม่กระต่ายและล,ลูกจะอยู่ห่างกันหลายพันไมล์แต่การสั่นสะเทือนของพวกมันก็เชื่อมต่อซึ่งกันและกันนี่เป็นหลักการเดียวกับสิ่งที่ถูกกล่าวถึงในกฎแห่งการสั่นสะเทือนคุณอาจไม่เข้าใจว่าการสั่นสะเทือนทำงานอย่างไร แต่อาจมีการสะท้อนระหว่างการสั่นสะเทือนอันห่างไกลทั้ง2จุดนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการศึกษาอีกครั้งโดยใช้นักบาสเกตบอลที่แยกออกมาเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกไม่ต้องทำอะไรเลยกลุ่มที่2ได้รับคำสั่งให้ฝึกชุดลูกตามปกติและกลุ่มที่3ถูกบอกให้ฝึกชุดลูกผ่านทางจินตนาการเท่านั้นหลังผ่านไปเป็นเวลาสองสสัปดาห์นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าทักษะการชุดของกลุ่มแรกลดลง ส่วนนักบาสเกตบอลกลุ่มที่2ทักษะการชูดได้พัฒนาขึ้นขณะที่กลุ่มที่3ซึ่งเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้สัมผัสบอลเลยแต่ฝึกฝนการชูดผ่านทางการสร้างจินตนาการเท่านั้นก็มีพัฒนาการเช่นเดียวกับกลุ่มที่2ผู้เล่นที่ฝึกชูดลูกทางกายภาพทุกๆวันนี่แสดงให้เห็นว่าแม้แต่เพียงการใช้เทคนิคการสร้างจินตภาพคุณก็สามารถดลบันดาลสิ่งต่างๆให้เข้ามาในชีวิตจริงของคุณได้นี่คือเหตุผลว่า ทำใหมกฎแห่งการสั่นสะเทือนและกฎแรงดึงดูดจึงทำงานเมื่อคุณมีการสั่นสะเทือนที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณปรารถนาความปรารถนาของคุณก็จะมาหาคุณโดยอัตโนมัติหรืออีกในหนึ่งคุณจะดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการให้เข้ามาในชีวิตมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับต่อมมิกดาลาซึ่งเป็นศูนย์กลางของอารมณ์ทางสมองที่แสดงว่าถ้าเราเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความวิตกกังวลในตัวเองเราจะไปกระตุ้นความรู้สึกกลัว และความวิตกกังวลในตัวผู้อื่นโดยอัตโนมัตินี่จึงเป็นสาเหตุที่พลังงานของคุณสั่นสะเทือนในความถี่ที่ทําให้คุณรู้สึกในแง่ลบคุณก็จะดึงดูดสิ่งต่างๆในเชิงลบเข้าสู่ชีวิตโดยอัตโนมัติเอาละ่ะคุณได้เข้าใจแล้วว่ากฎแห่งการสั่นสะเทือนทํางานอย่างไรแล้วตอนนี้คุณก็สามารถใช้มันเพื่อดึงดูดชีวิตที่คุณเคยเฝ้าฝันไว้พึงระลึกไว้ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นในโลกภายในก่อนเป็นครั้งแรก โลกภายนอกเป็นเพียงเสียงสะท้อนหรือผลของสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกภายในภารกิจของคุณคือการต้องรักษาแรงสั่นสะเทือนนั้นและปลดล็อกความปรารถนาจากพื้นที่อันทรงพลังเพื่อที่พวกมันจะได้สามารถแสดงตัวออกมาได้คุณต้องเรียนรู้วิธีการปิดช่องว่างระหว่างเจ็ดจำนองของคุณและการโดนบันดาลสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นปิดช่องว่างอับ,บราฮัมฮิตเคยกล่าวไว้ครั้งหนึ่งว่าส่วนที่ยิ่งใหญ่กว่าของพวกเรา ไม่ใช่ทางกายภาพสิ่งนี้อาจฟังดูสับสนนิดหน่อยแต่เป้าหมายของคุณคือการจัดแนวของการสั่นสะเทือนของคุณให้สอดคล้องกับการสั่นสะเทือนของสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตเมื่อการสั่นสะเทือนของคุณสอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการจักรวาลก็จะส่งมอบมันมาให้แก่คุณแล้วคุณจะรู้สึกเหมือนตัวเองโชคดีมากๆและสิ่งต่างๆก็เข้ามาหาคุณโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักแล้วคุณจะต้องทำอะไรละ่ะ คุณง่ายๆก็คือคุณเพียงต้องทำให้แน่ใจว่าความคิดและความรู้สึกของคุณสอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องแสดงราวกับว่าสิ่งต่างๆที่คุณต้องการได้ปรากฏออกมาแล้วและคุณก็กำลังใช้ชีวิตอยู่ในตอนนี้คนส่วนใหญ่เข้าใจความคิดของตัวเองแต่ก็มักจะหลงลืมไปว่าความรู้สึกของพวกเขามีบทบาทที่สำคัญในกระบวนการสร้างจิตดนบันดาลเช่นเดียวกันคุณต้องรู้สึกราวกับว่า ความปรารถนาของคุณได้ปรากฏออกมาแล้วสร้างเจตจำนงสิ่งนี้จะช่วยปิดช่องว่างระหว่างโลกภายในกับโลกภายนอกของคุณต่อไปเป็น5ขั้นตอนเพื่อเพิ่มการสั่นสะเทือนของคุณและใช้กฎของการสั่นสะเทือนเพื่อให้สิ่งที่คุณต้องการได้ปรากฏขึ้นในชีวิตขั้นตอนที่1สร้างเจตจำนงที่ถูกต้องขั้นตอนแรกในการทําให้ความปรารถนาของคุณเป็นจริงโดยการใช้กฎแห่งการสั่นสะเทือน คือการสร้างเจตจำนงที่ถูกต้องของคุณขึ้นมาคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรอย่าว่าแต่จะใช้จิตดนบันดาลให้มันปรากฏขึ้นมาเลยดังนั้นพวกเขาจึงมีเจตจำนงที่ไม่ชัดเจนพวกเขาอาจต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในช่วงหนึ่งแต่สักครู่ต่อมาพวกเขาอาจเกิดความรู้สึกสงสยัยและเลือกที่จะประกอบอาชีพเดิมต่อไปพวกเขาส่งข้อความที่สับสนไปสู่จัก,กรวาล และการสั่นสะเทือนของคุณก็ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการอีกสิ่งหนึ่งก็คือผู้คนคุ้มเคลือกับความปรารถนาของตัวเองมากเกินไปพวกเขาอาจอยากรวยแต่พวกเขาไม่รู้ว่าต้องมีจำนวนเท่าไหร่กันแน่ที่เขาต้องการพวกเขาได้เงินเพิ่มขึ้น100ดอลลาร์พวกเขารวยกว่าเดิม100ดอลลาร์แล้วแต่พวกเขาก็ยังรู้สึกว่าเท่านั้นยังไม่เพียงพอและเชื่อมโยงกับความรู้สึกด้านลบดังนั้น จงกำหนดเจตจำนงของคุณให้ถูกต้องความตั้งใจที่ถูกต้องให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจสิ่งที่คุณปรารถนาและสิ่งที่คุณต้องการบรรลุในชีวิตต่อเมื่อคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรเท่านั้นคุณจึงจะสามารถส่งข้อความที่ถูกต้องและสม่ำเสมอไปถึงจัก,กรวาลได้และจัก,กรวาลก็จะสร้างสิ่งที่คุณปรารถนาให้เข้ามาในชีวิตขั้นตอนที่2ใช้การสร้างจินตภาพเพื่อเพิ่มการสันสะเทือนของคุณ ขั้นตอนที่สองคือการเพิ่มการสั่นสะเทือนด้วยการสร้างจินตภาพคุณอาจจะรู้อยู่แล้วว่าเพื่อที่จะทําให้ความฝันของคุณปรากฏคุณจำต้องมีการจดจ่อไปที่การปรับการสั่นสะเทือนของคุณให้เข้ากับสิ่งที่คุณปรารถนาและการสร้างจินตภาพเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่สามารถช่วยคุณในเรื่องนี้ได้เมื่อคุณสร้างจินตภาพของสิ่งที่คุณต้องการจิตใจของคุณจะไม่สามารถแยกแยะระหว่างสิ่งที่เป็นจริงกับสิ่งที่ถูกจินตนาการได้ นี่จึงเป็นสาเหตุที่เมื่อคุณนึกจินตนาการถึงภาพการบีบน้ำมะนาว selves. คุณอาจจะมีน้ำลายในปากของคุณเพิ่มมากขึ้นน้ำลายในปากของคุณที่จิตใจของคุณจินตนาการกลายเป็นความจริงดังนั้นจงฝึกฝนการสร้างจิตภาพถึงสิ่งที่คุณอยากเป็นอยากทำและอยากมีในชีวิตของคุณเห็นภาพตัวเองได้ใช้ชีวิตตามความฝันของตัวเองคุณต้องเห็นมันอย่างชัดเจนเสมือนจริงที่สุดจนกระทั่ง จิตใจของคุณจะทําให้มันเป็นจริงและยกระดับการสั่นสะเทือนของคุณเพื่อให้ตรงกับสิ่งต่างๆที่คุณต้องการกุญแจสําคัญคือการจดจ่อที่การรักษาการสั่นสะเทือนให้อยู่ในความสอดคล้องกับความฝันของคุณและจิตด,ดุลบันดาลก็ย่อมเกิดขึ้นขั้นตอนที่ 3. เพิ่มการสั่นสะเทือนของคุณผ่านทางอารมณ์นี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับกฎแห่งการสั่นสะเทือนและกฎแรงดึงดูดคนส่วนใหญ่คิดว่า ทั้งหมดที่พวกเขาต้องทำคือแค่คิดถึงสิ่งที่พวกเขาปรารถนาและกระบวนการจิตด,ดนบันดาลก็จะเกิดขึ้นเรื่องนี้เป็นความจริงแค่เพียงเครื่องเดียวเท่านั้นคุณจำต้องเพิ่มการสันสะเทือนของคุณไปสู่ระดับที่สูงขึ้นผ่านอารมณ์ของคุณด้วยเช่นเดียวกันคุณไม่อาจที่จะฝันถึงสิ่งที่คุณต้องการและหวังว่าสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นตามที่คุณต้องการแต่คุณต้องรู้สึกมันด้วยอารมณ์ตัวอย่างเช่นคุณไม่อาจเพียงสร้างแค่จินตภาพของสิ่งที่คุณต้องการ แต่คุณเชื่อมโยงอารมณ์และความรู้สึกของคุณเข้าไปในกระบวนการด้วยรู้สึกราวกับคุณประสบความสําเร็จแล้วรู้สึกราวกับคุณได้บรรลุเป้าหมายแล้วและกําลังใช้ชีวิตไปตามความฝันของคุณอารมณ์ของคุณเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ทรงพลังที่สุดที่สามารถเพิ่มการสะเทือนของคุณและช่วยคุณดนบรนดาลสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตได้หากปราศจากซึ่งอารมณ์แล้วล่ะก็ย่อมไม่มีอะไรที่เคลื่อนไหวได้เลยขั้นตอนที่สี่ เชื่อในกระบวนการมันคือความไว้วางใจและเชื่อในกระบวนการคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจขั้นตอนนี้เพราะพวกเขาไม่เชื่อในมันเมื่อคุณมีความเชื่อในสิ่งนั้นอย่างแท้จริงคุณจะไม่มีวันตั้งคำถามแต่คุณจะทำอะไรบางอย่างอย่าง,างแน่นอนเมื่อคุณเชื่อในสิ่งนั้นตัวอย่างเช่นถ้าคุณเชื่อว่าตัวเองจะถูกลอตเตอรี่จริงๆคุณคิดว่าคุณจะลังเลที่จะซื้อลอตเตอรี่นั้นหรือไม่ไม่อย่างแน่นอน และถ้าคุณเชื่อโดยไม่มีข้อสงสัยเลยแม้แต่น้อยว่าธุรกิจของคุณกำลังจะประสบความสำเร็จคุณคิดว่าคุณจะทำมันไหมใช่แล้วคุณจะทำมันเช่นเดียวกันคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าพวกเขาสามารถทำความฝันให้สำเร็จได้และดนบันดาลสิ่งที่พวกเขาต้องการและนั่นเป็นสาเหตุพวกเขาไม่ยอมทำอะไรสิ่งที่พวกเขาทำทั้งหมดก็คือการเอาแต่คิดถึงสิ่งที่ตัวเองปรารถนาแต่ลึกๆในใจของพวกเขากลับไม่เชื่อว่ามันเป็นไปได้ ดังนั้นจงอย่าปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณจงเลือกที่จะเชื่อถือและเชื่อมั่นในกระบวนการที่สำคัญกว่านั้นเมื่อคุณเชื่อมันอย่างแท้จริงคุณจะต้องปฏิบัติไปตามนั้นด้วยขั้นตอนที่5ผ่อนคลายและเตรียมพร้อมสำหรับการรับในที่สุดคุณจะเป็นต้องปล่อยวางและเต็มใจที่จะรับอย่าได้หมกมุ่นอยู่กับสิ่งต่างๆที่คุณต้องการมากเกินไปเมื่อคุณหมกมุ่น คุณจะรู้สึกเคร่งเครียดในตอนที่มันยังไม่ได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการคนส่วนใหญ่หมกมุ่นกับผลลัพธ์จนส่งผลตรงกันข้ามและทำให้กระบวนการจิตดนบันดาลประสบความล้มเหลวลองคิดถึงต้นไม้ที่กำลังเติบโตทั้งหมดที่คุณต้องทำก็คือตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้จัดหาดินที่เหมาะสมให้พืชได้สัมผัสกับแสงแดดและรดน้ำเป็นประจำหรือไม่คุณจะไปเร่งกระบวนการทั้งหมดโดยการรดน้ำต้นไม้ตลอด24ชั่วโมงได้ไหม ไม่หรอกคุณทำไม่ได้คุณจะฆ่าต้นไม้ต้นนั้นแน่นอนถ้าคุณทำเช่นนั้นก็เช่นเดียวกับความตั้งใจที่จะดึงดูดและจิตด,ดนบรรดานในตัวของคุณชีวิตคุณไม่สามารถเร่งรีบกระบ,บวนการทำอะไรได้จงทำในสิ่งที่คุณควรทำและปล่อยให้มันเป็นไปและให้จักรวาลส่งมอบมันให้แก่คุณนั่นเองเอาละครับเนื้อหาในคลิปก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ติดตามสำหรับท่านที่ยังไม่กด subscribe รบกวนกดให้นิดนึงนะครับ แล้วเจอกันใหม่ที่ช่อง Book for Life แห่งนี้สวัสดีครับ